เตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เวลารอบสู่ด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมในระหว่างที่น้องๆเตรียมตัวกันอยู่นะครับเรามาดูคิวงานของแจ๊สบิงแบนในช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงกรานต์กันไว้สักนิดหนึ่งนะเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เราไปอยู่ที่งานประจำปีของวัดโพพระนอกนะครับพร้อมกับน้องๆนักนำสองคณะสองเวทีคือพรุ่งนี้อยู่กับน้องมูนภาพรแล้วก็ดาวจรัสแสงแล้วก็เว้นว่าง2วันเจอกันอีกทีวันที่11ที่บ้านท่าไม้ลวกนะครับอยู่กับน้องๆพื้นพิษมงคลดานี่แหละแล้วก็คืนวันที่12 13เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนะครับงานประจำปีพร้อมคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวที14 15นะครับก็เป็นงานประจำปีของวัดภูหาบรรพตหรือว่าวัดเขาสแกเขตของอำเภอเขาย้อยนะครับคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีเช่นกันในส่วนวันที่15กลางวันเราอยู่ที่บ้านบางทะลุกับน้องๆแก้วสีเพชรนะครับ16 17 18 3คืนต่อเนื่องที่วัดบ่อแขมนะครับเขตของอำเภอชะอำคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีที่วัดบ่อแขม16 17 18 19เมษายนอยู่ศาลาคลองน้ำเชี่ยวนะครับเขตของอำเภอเขาย้อยอยู่กับน้องๆชมนะครับแล้วก็20อยู่วัดทับคางานอุปสมบทกับพรพรหมเมืองเพชรนะครับ21วัดนาพรหมนะครับอยู่กับบรรยายทางกงและกับเพชรสุภาอารมณ์ใจ22บ้านหม้อคลองสุเอต3คณะ3เวทีแล้วก็24วัดบันไดทองนะครับอุปสมบท1เวทีลูกนภาเมืองเพชร26วัดเวียงคอยงานอุปสมบทนะครับ26นี้2เวทีเทศสภาแล้วก็ชมพูนุช27บ้านไร่ใหม่พัฒนานะครับงานแก้บนอยู่กับลูกนภาเมืองเพชรแล้วก็28 29 2คืนเราอยู่กันที่บางแสนชลบุรีนะครับน้องนางรำคืนละ2คณะ2เวทีด้วยกัน28ไปกับแก้วสีเพชรกับเพชรโสภาแล้วก็29ไปกับขวัญใจพันกงแล้วก็ลุงนภาบุญเพชรนะครับใกล้ใกล้ตรงไหนติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะครับรอบโชว์ค่ำคืนนี้นางรำ3คณะ3เวทีจัดไป3บทเพลงในรอบโชว์ตั้งต้นเพลงแรกกันด้วยสวยขยี้ใจนะไม่ยอดยายีThank you.
We'll be right back.
นี่ดูแต่ละคนนี่ตัวเปียกตัวมันกันทั้งนั้นเลยได้กลับมาซับเหงื่อกันหน่อยซับเหงื่อกันหน่อยครับเติมความสดชื่นรอต้อนรับแฟนๆนักรำกันในรอบต่อๆไปและพอเห็นสนุกสนานกันในบทเพลงของเรียกว่าบทเพลงร่วมสมัยนะหนุ่มๆสาวๆนักเต้นคงจะมองเอ๊ะทำไมทีเราเต้นไม่มีเพลงพวกนี้มั้งเลยนะเดี๋ยวรอบต่อๆไปเดี๋ยวจัดเป็นบทเพลงร่วมสมัยให้ได้ร่วมสนุกกันบ้างแต่ว่ายังไม่ใช่รอบนี้นะเดี๋ยวรอบนี้เราตั้งต้นกันด้วยบทเพลงย้อนยุคแล้วก็รอบหน้าแล้วก็คืนนี้ก็สลับกันไปร่วมสมัยแล้วก็ย้อนยุคสลับกันไปแบ่งปันความสุขความสนุกกันไปน้องๆเต้นทีนี้ทำไมมีกลิ่นลอยมาแล้วก็เกี่ยวข้าวด้วยเนี่ยตาโจ้แกก็สังเกตจับแหมมันจะไม่ได้ยังไงระหว่างที่เต้นก็โจ้ไปยืนเอาจมูกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กินเรียกอะไรนะของทะเลของแห้งมันเป็นอะไรเนี่ยแกที่จมูกดีใช่ไหมแยกชนิดอาหารได้ด้วยเป็นของแห้งของแห้งของแน่นอนจริงๆโดยเชื่อในการกินข้าวอะไรแกอันนี้ยังแคปชั่นดูหน้าไม่อยู่ในถังทีนี้เอาละครับผมเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาหลังจากที่ให้ความร่วมมือเป็นผู้ชมกันพอสมควรแล้วขึ้นมาสนุกสนานตั้งต้นสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้ย้อนยุคเดี๋ยวรอบหน้าบทเพลงร่วมสมัยรออยู่